วัสดีครับผมวันนี้นะครับผมนะครับจะมานะครับอธิบายนะครับการทำงานนะครับของวงจรนะครับ Encode นะครับแล้วก็วงจร Decode นะครับแล้วก็อีกวงจรนึงก็คือวงจรนะครับแปลงเลข binary นะครับเป็นเลข gcode แล้วก็แปลงจากเลข gcode นะครับเป็นเลข binary เรามาเริ่มกันเลยครับนะครับส่วนแรกนะครับคือส่วนนี้นะครับคือส่วนของวงจรencode นะครับส่วนที่2ก็คือส่วนนี้คือส่วนของวงจร decode นะครับส่วนที่3ก็คือส่วนนี้นะครับคือการแปลงเลข binary นะครับเป็น gcode แล้วก็แปลงเลข gcode นะครับกับเป็นเลข binary นะครับผมเรามาดูกันเลยครับถ้านะครับผมกดที่ตำแหน่งที่1นะครับเลขนะครับ binary นะครับก็คือ001นะครับแล้วก็เลข gcode ก็เป็น001เหมือนกันนะครับแล้วก็เลขBinary นะครับก็เป็น001เหมือนกันนะครับแล้วก็วงจร Decode นะครับก็จะบอกว่าผมกดที่ตำแหน่งที่1นะครับถ้าผมนะครับกดที่ตำแหน่งที่2นะครับผมเลข Binary นะครับก็จะบอกว่าผมกดที่ตำแหน่งที่2ครับเลขของตำแหน่งที่2ก็คือ010นะครับแล้วก็เลข Gcode ของตำแหน่งที่2ก็คือ011นะครับส่วนเลข Binary นะครับของตำแหน่งที่2ก็คือ010นะครับซึ่งจะเหมือนกันกับตัวนี้นะครับก็คือแปลงตัวนี้มาเป็น gcode แล้วก็แปลงจาก gcode กลับไปเป็น binary มันเดิมนะครับถ้าผมกดที่ตำแหน่งที่3นะครับเลข binary นะครับของตำแหน่งที่3นะครับก็คือ011นะครับแล้วก็เลข gcode นะครับของตำแหน่งที่3ก็จะเป็น010นะครับแล้วก็แปลงกลับมาเป็น011เหมือนเดิมนะครับแล้วก็วงจร decode นะครับก็จะบอกว่าผมกดที่ตำแหน่งที่3นะครับถ้าเรากดที่ตำแหน่งที่4ของวงจร encode นะครับเลข binary ของตำแหน่งที่4ก็คือ100นะครับแล้วก็เลข gcode ของตำแหน่งที่4ก็คือ110นะครับเลข binary ก็จะเหมือนกันนะครับ100เหมือนกันแล้วก็วงจร decode นะครับก็จะบอกว่าผมกดที่ตำแหน่งที่4ครับผมถ้าผมกดที่ตำแหน่งที่5นะครับเลข binary ของตำแหน่งที่5นะครับก็คือ101นะครับแล้วก็เลข gcode ก็จะเป็น111นะครับแล้วก็แปลงเป็นเลข binary 101เหมือนเดิมนะครับแล้วก็วงจร decode นะครับก็จะบอกว่าผมกดที่ตำแหน่งที่5นะครับถ้าผมกดที่นะครับตำแหน่งที่6นะครับเลข binary ของตำแหน่งที่6ก็จะเป็น110นะครับแล้วก็เลข gcode ก็จะเป็น101เลข binary แปลงครับเป็นเลข gcode ก็จะเป็น110เหมือนเดิมแล้วก็วงจร decode ก็จะบอกว่าผมกดที่ตำแหน่งที่6นะครับถ้าผมนะครับกดที่ตำแหน่งที่7นะครับเลข binary ของตำแหน่งที่7นะครับสวิตช์ตัวที่7นะครับก็คือ111นะครับส่วนเลข gcode ของตำแหน่งที่7นะครับก็คือ100นะครับแล้วก็เลข binary แปลงกลับจากเลข gcode เป็นเลข binary ก็คือ111นะครับแล้วก็จะบอกว่าตำแหน่งที่7นะครับคือตำแหน่งที่เรากดนั่นเองนะครับผมครับวันนี้นะครับสำหรับการอธิบายนะครับการทำงานของวงจรเข้ารหัส encode แล้วก็วงจรถอดรหัส decode นะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ